รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครธรรมนำชีวิตท่านินเอ้ยครับพ่อลูกไม่ต้องดูแลพ่อแบบนี้ก็ได้จะได้เอาเวลาไปทำงานสร้างอนาคตพ่อครับให้ผมได้ตอบแทนบุญคุณพ่อเถอะครับพ่อของผมตาบอดตาบอดเพราะพ่อรักผมนี่คือสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดหากผมรู้ในวันนั้นผมจะไม่ยอมให้พ่อทำแบบนี้เด็ดขาดปีหน้าจะเข้าม.1แล้วสอบเข้าให้ได้นะลูกครับพ่อถ้าสอบเข้าโรงเรียนจังหวัดได้ก็จะทุนค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะลูกอาชีพชาวนาอย่างเราเนี่ยรายได้มันก็แค่พอยังชีพต้องเรียนสูงๆเข้าไว้ชีวิตจะได้ไม่ลำบากครับพ่อแรงแบบเนี้ยปีนี้เราคงไม่ได้ข้าวแน่ๆเฮ้ยพ่อพ่อเป็นอะไรอ่ะพ่อถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยตาของคุณป้ามัวไปเรื่อยแล้วในที่สุดมันก็จะบอดครับงั้นเอาเงินในธนาคารไปผ่าตัดตาก็แล้วกันไม่อ่ะพ่อจะเก็บเงินก้อนนี้ส่งให้ลูกเรียนให้จบปริญญาพ่อแต่ อนาคตลูกสำคัญที่สุดพ่อแก่แล้วทนอยู่ในโลกความมืดอีกไม่กี่ปีก็ตายแต่ลูกสิอนาคตยังอีกยาวไกลจะอยู่แบบไม่มีแสงสว่างในชีวิตไม่ได้เรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะอย่าให้ธนินรู้เดี๋ยวลูกจะไม่อยากเรียนหนังสือพ่อธนินมาแล้วเดี๋ยวลูกเฮ้ยพ่อเจ็บไหมครับพ่อไม่เจ็บหรอกก็พ่อมันแก่แล้วมันแก่จนหนุ่มๆมันแก่ล่ะนี่จ้ะพ่อนี่จนวันนี้ตาของพ่อบอดสนิทพ่อยอมสูญเสียเพื่อให้ผมได้ความรู้ได้อนาคตที่ดีพระคุณของท่านให้ผมเกิดอีก10ชาติก็ทดแทนไม่หมดจากละครเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้เป็นพ่อนั้นได้เสียสละความสุขของตัวเองเพื่ออนาคตของลูกยอมดับแสงสว่างของตัวเองเพื่อมอบแสงสว่างบนเส้นทางของชีวิตให้กับลูกรักของพ่อพระคุณของพ่อนั้นจึงยิ่งใหญ่มหาศาลนักขอให้เราทุกคนทุกท่านนั้นกตัญญูกตเวทีหาข้าวหาน้ำจัดที่นอนให้พ่อกับแม่ได้นอนสักครั้งตอนมีชีวิตอยู่ดีกว่าอาหารเลิศหรูวางไว้หน้าโรงทองตอนที่ท่านตายเกิดเป็นคนต้องมีความกตัญญูกตัญญูต่อถิ่นที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนและพระคุณที่เคยได้พึ่งพิง